คือสถานที่ไปมาแล้วนี่พี่ไปมาแล้วนะตอนไหนมาเซ็นผมเองนะเซ็นใหม่แล้วผมเซ็นใหม่แล้ววันนี้มาดีเซ็นอีกรอบนึงผมจะมาแล้วเป็นความดูแลก็บอกกันเด้อลาเด้อความเจ็บจังใดก็ต้องเจอเมื่อเธอยังหากเขาสิให้อายุข้างนอกข้างในกังขาใจเจ้าก็เอาอายยอมเจ็บยอมเหงาว่าแต่มือนึงน้องน้อยหากอายคนเดียวเอ้าช่วยกันนะเธอมียังน้ำเต็มตาหาด้วยเต็มตาแขกที่ตั้งเราพอแค่แค่คือบางเธอแห้งหัวหมอฉันเลยคงน้ำรู้บ้างเป็นไงแกเป็นไงยังแช่ยังนอนสิอย่าบอกแค่ไหนกับน้องนะอย่ามาทุ่มมือเป็นไงไปใส่มาใส่ทั้งเป็นบ้องมันบ่ทันเศร้าหาเจ้าก็อย่าใจร้ายอย่าลายตอบฉันอ้ายแน่ก็ได้ขอใจอ้ายสิช่วยกันบ่ทันเศร้าหาอ้ายขอโทษหาได้บ่ตอนนี้รับสายอ้ายได้บ่คนดีตอบฉันตอนนี้สีแชทบอกคือเก่าแล้วตัวละกูหอบใส่กระเป๋าไปมองงานมองนี้บ่เอาไปกับบ่ได้ขึ้นรถปั๊บชื่ออะไรครับเอาก็อ่ะไม่ใช่อะไรนะเวลาขึ้นรถมามันก็ต้องพกมาพี่นุกจะทักมาตลอดหลานพี่อยู่ไหนลำบากลำบากเอ้าหลานนุกอยากจะฝากบอกทางแอดมินแล้วกันทางคนที่เขาอาจจะเข้าใจผิดด้วยหรืออาจจะไม่ชอบเราด้วยอะไรเงี้ยอยากจะฝากว่า
อย่ามองคนที่ภายนอกอยากให้เขามารู้จักเราจริงๆจริงๆถ้าได้มารู้จักนุ๊กจริงๆแล้วนุ๊กไม่ได้เป็นคนที่ถ้าภาษาบ้านนุ๊กก็เป็นขี้มากหรือทาใหญ่หรืออย่างนุ๊กไม่ได้เป็นคนแบบนั้นครับถ้าได้มารู้จักนุ๊กจริงๆแล้วคุณจะโกรธหรือจะไม่ชอบนุ๊กนุ๊กก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าขอให้รู้จักใจนุ๊กก่อนรู้จักนุ๊กจริงๆก่อนให้คุณนุ๊กฝากถึงแฟนคลับของเราหน่อยค่ะครับก็ปาร์ตี้เอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากผมเลยนะครับแฟนคลับของนุ๊กผมไปเป็นคนที่รักพวกเรามากคอยซัพพอร์ตคอยผลักดันเรื่องแล้วก็แหละนุ๊กเข้าใจในแฟนคลับนะคือแฟนคลับก็เหมือนพ่อเหมือนแม่เราไม่มีใครที่อยากจะให้ลูกเราโดนทำร้ายไม่มีใครที่อยากจะให้ลูกเราโดนด่าว่าด่าทอที่นี่ก็แหละก็อยากจะฝากถึง FC ของเราครับก็เราทิ้งมันไปดีกว่าในสิ่งที่มันอาจจะผ่านมาแล้วแหละเราทิ้งไปแล้วมาโฟกัสในสิ่งที่มีความสุขดีกว่าโฟกัสกับน้องๆโฟกัสกับน้องโฟกัสกับภายดีกว่าคุณเห็นไหมว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างก็นุ๊กก็ยังใช้ชีวิตปกติครับใช้ชีวิตปกติแต่ว่าทางด้าน FC เขาเป็นห่วงเราเนาะก็เข้าใจที่ FC เขาเป็นห่วงเราแล้วก็คนที่เขารักอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากให้มาโดนในหลายสิ่งหลายอย่างเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนบ้างไหมคะเหตุการณ์เคยเจอครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบนี้แต่เคยเจอประมาณนี้คือหลายๆคนอ่ะถ้าได้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่านุ๊กถ้าโดนรวมถึงนุ๊กรวมถึงปายด้วยเราทั้งสองคนยังไม่ได้มีเพลงที่เป็นประจำเราทั้งสองคนยังไม่ได้มีผลงานที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าไอ้คนนี้มันดังนะไอ้คนนี้มันมีชื่อเสียงนะไอ้คนนี้มันเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยหลายคนมันก็ไม่แปลกที่หลายคนเขาจะคิดว่ามี FC จริงเหรอมาจากไหนวะดังจริงๆเหรออะไรเงี้ยใช่ครับมันก็เป็นความคิดของบุคคลนั้นๆอะไรก็เคยเจอแต่ว่านุ๊กก็ไม่ได้เสียอะไรเพราะว่าก็จริงตามที่เขาที่นุ๊กเคยเจอมานุ๊กก็ยังไม่มีผลงานเพลงดังจริงยังไม่เคยมีผลงานที่ประจักษ์จริงๆใช่แต่ว่า BMC ที่หลักเยอะมากค่ะจากที่แอดมินเขาโปรโมทนะคะใช้คำเชิงแซกเราว่าเช่นผลงานล่าสุดแทนที่จะใช้คำว่าผลงานล่าสุดเรารู้สึกอย่างไรบ้างก็จริงๆนุ๊กก็ไม่อยากที่จะซีเรียสในหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าส่วนมากนุ๊กจะเสพแต่สิ่งที่มีความสุขและดีมากกว่านุ๊กก็เลยมองว่าไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนุ๊กก็เลยมองเขาว่าถ้าบางครั้งเขาอาจจะผิดอะไรเงี้ยเขาอาจจะพิมพ์ว่าสุดก็ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะพิมพ์เป็นสัตว์อะไรเงี้ยก็ไม่เสียตอนนี้เราได้ยกเลิกการเล่นที่ร้านมั้ยอ๋อยกเลิกแล้วครับงั้นเราให้ฝากถึงทางร้านเลยค่ะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทางร้านมากๆเลยครับที่ให้คิวนุ๊กให้นุ๊กไปเล่นตั้งแต่แรกจริงๆเราจะเล่นวันที่24ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ที่24แต่ว่าทีนี้ก็เกิดเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างขึ้นเอฟซีก็น่าจะรู้ดีทุกๆคนก็น่าจะรู้ดีแต่ว่าลูกอยากจะฝากบอกว่าทางแอดมินแล้วกันทางบุคคลที่เขาอาจจะเข้าใจผิดด้วยหรืออาจจะไม่ชอบเราด้วยอะไรเงี้ยอยากจะฝากว่าอย่ามองคนที่ภายนอกอยากให้เขามารู้จักเราจริงๆจริงๆถ้าได้มารู้จักลูกจริงๆแล้วลูกไม่ได้เป็นคนที่ถ้าภาษาบ้านนุ๊กก็เป็นขี้มากหรือทาใหญ่หรืออย่างนุ๊กไม่ได้เป็นคนแบบนั้นครับถ้าได้มารู้จักนุ๊กจริงๆแล้วคุณจะโกรธหรือจะไม่ชอบนุ๊กก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าขอให้รู้จักใจนุ๊กก่อนรู้จักนุ๊กจริงๆก่อนอะไรให้คุณนุ๊กฝากถึงแฟนคลับของเราหน่อยค่ะครับก็ฝากถึงทุกท่านนะครับต้องขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนเลยนะครับแฟนคลับของนุ๊กผมไปเป็นคนที่รักพวกเรามากคอยซัพพอร์ตคอยผลักดันทุกเรื่องแล้วก็นั่นแหละนุ๊กเข้าใจจริงๆแฟนคลับนะคือแฟนคลับก็เหมือนพ่อเหมือนแม่เราไม่มีใครที่อยากจะให้ลูกเราโดนทำร้ายไม่มีใครที่อยากจะให้ลูกเราโดนด่าว่าด่าทอหรือบูลลี่อะไรก็นั่นแหละก็อยากจะฝากถึง FC ของเราครับก็เราทิ้งมันไปดีกว่าในสิ่งที่มันอาจจะผ่านมาแล้วแหละเราทิ้งไปแล้วมาโฟกัสในสิ่งที่มีความสุขดีกว่าโฟกัสกับน้องๆโฟกัสกับนุ๊กโฟกัสกับไฟดีกว่าโอเค